ฉากชีวิตที่ได้สร้างคุณงามความดีมาโดยตลอดเป็นแบบอย่างทางคุณงามความดีให้กับบุตรธิดาและหลานๆก็ถึงการอวสานต้องปิดลงวันที่19มกราคมพุทธศักราช2564เวลา 21:30 นวันเวลาที่บุตรธิดาและหลานๆไม่อยากให้มาถึงก็มาถึงคุณพ่อฉนวนศรัทธาได้จากไปด้วยอาการอันสงบด้วยโรคปอดอักเสบสิริอายุ96ปี8เดือนกับอีก9วันภรรยาบุตรธิดาและหลานๆได้กราบกรานขอขมาต่อสรีระร่างของคุณพ่อและขอรับพระราชทานเพลิงเพื่อประกอบพิธีสลายร่างของท่านผู้มีพระคุณยิ่งสุดดวงใจดังกระผมจะขออนุญาตกล่าวคำไว้อาลัยดังต่อไปนี้เกือบร้อยปีที่ผ่านมาคุณค่าล้วนฉากชีวิตพ่อฉนวนศรัทธานี้ทุ่งระยะบ้านเกิดเทิดชีวีจากอำเภอสวีจังหวัดชุมพรพ่อภาคเพียรศึกษามาแต่ต้นจึงมีผลการทำงานเป็นอนุสรณ์ด้วยจงรักภักดีนี้เป็นพรจึงสะท้อนคำว่าข้าราชการฉากชีวิตครอบครัวไม่มัวหม่นบุตรหลานลูกทุกคนมีหลักฐานพ่อฉนวนผู้แน่นหนักในหลักการพ่อผู้เป็นต้นทานแห่งความดีณบัดนี้สังขารอนิจจาพ่อฉนวนจำต้องลาตามวิถีไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีฝากร่องรอยความดีให้อาลัยท่านสถิตณแดนใดใจรับทราบคงจะปลาบปลื้มนานมีงานใหญ่เราทุกท่านต่างมาร่วมอาลัยขอให้ท่านสุขสดใสในทิพย์วิมานด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลทั้งหลายที่บุตรธิดาหลานๆตลอดถึงท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้บำเพ็ญกุศลอุทิศไปให้ในการครั้งนี้จงเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อฉนวนศรัทธาได้ไปสถิตเสวยอุดมสุขในสุคติสถานณสัมปรายภพด้วยเทอญเพื่อเป็นการขอขมาอโหสิกรรมต่อดวงวิญญาณของคุณพ่อฉนวนศรัทธาโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้กรุณาลุกขึ้นยืนไว้อาลัยเป็นเวลาครู่หนึ่งขอเรียนเชิญครับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันใดที่เราท่านทั้งหลายเคยผิดพลาดล่วงเกินต่อคุณพ่อฉนวนศรัทธาขอให้กรรมนั้นเป็นอโหสิกรรมขอบพระคุณครับเชิญนั่งครับบัดนี้ถึงช่วงเวลาสำคัญยิ่งของพิธีการแล้วคณะเจ้าภาพบุตรธิดาและหลานๆของคุณพ่อฉนวนศรัทธาได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านรองประธานศาลอุทธรภาค7นายวินิจศรีพินโยกรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีขออนุญาตเรียนเชิญท่านขึ้นทอดผ้าไตรบังสุคุณและประกอบพิธีพระราชทานเพลิงเป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับและในโอกาสนี้คณะเจ้าภาพครอบครัวศรัทธาได้รับเมตตาอย่างยิ่งจากท่านพระครูวิมลสุวรรณกรด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดกู้รองเจ้าคณะอำเภอปากเกร็ดประธานสงฆ์จะได้เมตตาพิจารณาผ้าไตรบังสุคุณของท่านประธานในพิธีขอกราบอาราธนาครับ